ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเฉลยแบบฝึกหัดนะคะโดยเป็นเรื่องอินทิเกรลไม่ตรงแบบนะคะโดยเป็นชนิดที่ช่วงการอินทิเกรตเนี่ยเป็นช่วงอนันต์นะคะก็จะมีโจทย์ทั้งหมด5ข้อนะคะมาดูข้อแรกนะคะข้อแรกเนี่ยให้อินทิเกรตนะคะฟังก์ชัน1ส่วน x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะโดยอินทิเกรตตั้งแต่2ถึงอินฟินิตี้ซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะช่วงเป็นอินฟินิตี้นะคะนั้นวิธีในการทำก็คือเราจะไปเทคค่าลิมิตนะคะของ t เมื่อ t เข้าสู่อินฟินิตี้เนี่ยของค่าอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง t แทนนะคะก็ดูว่าถ้าค่าลิมิตเนี่ยมีค่านะคะเราก็จะได้ว่าอินทิเกรตเนี่ยลูกเข้านะคะแล้วก็ได้ว่าค่าอินทิเกรตเนี่ยก็จะเท่ากับค่าลิมิตที่เราหาได้นะคะนั่นก็มาดูอันนี้นะคะนี้ครูก็ให้ fx ของเราก่อนนะคะ fx ของเราเนี่ยเท่ากับ1ส่วนด้วย x บวก1นะคะทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งเราจะเห็นว่าพอเป็น fx อันนี้นะคะ f ของเราเนี่ยมีขอบเขตนะคะและอินทิเกรตได้นะคะได้บนช่วงปิด2ถึง t นะคะปิด2ถึง t นะคะคราวนี้เราดูว่ามันมีขอบเขตก็คือเราดูว่าบนช่วงเนี่ยค่ะ2ถึง t เนี่ยลองเอาไปแทนค่า x นะคะจะเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตนะคะก็คือค่ามันไม่ได้แบบวิ่งขึ้นไปสูงอะไรงี้นะคะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีขอบเขตบนช่วงนี้นะคะตรงนี้ครูขอเขียนเพิ่มหน่อยสำหรับ t ของเราที่มากกว่า2นะคะก็ดังนั้นเราก็คือจะมาดูว่าลิมิตนะคะ t เข้าสู่อินฟินิตี้เนี่ยของอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง t นะคะของ1ส่วน x บวก1นะคะทั้งหมดยกกำลัง2 dx เนี่ยหาค่าได้หรือเปล่านะคะนะคะก็มาดูงั้นครูอินทิเกรตก่อนละกันนะคะแล้วก็คอยเทคลิมิตงั้นก็มาดูอินทิเกรต2ถึง t ของ1ส่วน x บวก1นะคะทั้งหมดยกกำลัง2 dx นะคะอันนี้ครูใช้แทนค่าละกันนะคะครูให้ u ของครูเนี่ยเท่ากับ x บวก1นะคะทั้งหมดโทษทีค่ะ x บวก1นะคะแล้วก็ดังนั้นจะเห็นว่า du ของเรานะคะก็จะเป็น dx นะคะนั้นก็จะได้ว่าอินทิเกรตนะคะ1ส่วน x บวก1เนี่ยทั้งหมดยกกำลัง2 dx นะคะก็จะเท่ากับอินทิเกรตนะคะ1ส่วน u กำลัง2นะคะ dx ของเราก็คือ duอินทิเกรตค่าออกมานะคะก็จะเป็นอินทิเกรต u กำลังลบ2นะคะดังนั้นก็จะได้เป็น u กำลังลบ1ส่วนลบ1นะคะดังนั้นก็คือลบ1ส่วน u นะคะซึ่งแปลงกลับก็คือ1ส่วน x บวก1นะคะงั้นครูมาเขียนตรงนี้เลยตัวนี้อินทิเกรตก็คือได้ออกมาเป็นลบ1นะคะส่วนด้วย x บวก1x บวก1นะคะอินทิเกรตตั้งแต่2ถึง t นะคะ2ถึง t ก็แทนค่าไปก็อันแรกก็จะเป็นลบ1ส่วนด้วย t บวก1นะคะแล้วก็ลบก็เป็นบวกนะคะ1ส่วน3นะคะคราวนี้เราก็ดูค่าลิมิตเนาะงั้นครูก็ดูลิมิตนะคะของ t เข้าสู่อินฟินิตี้นะคะตั้งแต่2ถึง t ของ1ส่วน x บวก1นะคะ2 dx ก็จะเท่ากับลิมิตนะคะ t เข้าสู่อินฟินิตี้ก็เมื่อกี้เราหาค่านี้มาเนาะเท่ากับตัวนี้นะคะก็เอามาเขียนใส่งั้นอันนี้ก็จะเป็นลบ1ส่วน t บวก1นะคะแล้วก็บวก1ส่วน3นี่ก็หาค่าลิมิตของตัวนี้นะคะว่าได้เป็นเท่าไหร่คราวนี้ t ไปอินฟินิตี้นะคะ t ไปสู่ค่าอินฟินิตี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราแทนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นค่ามากๆนะคะค่ามากๆเป็น1ส่วนค่ามากๆนะคะมันก็จะเข้าสู่0ดังนั้นอันนี้ลิมิตก็จะเท่ากับ1ส่วน3นะคะนั้นเราจะได้ว่า
ค่าลิมิตตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ1ส่วน3ดังนั้นก็เลยได้ว่ามันลู่เข้านะคะก็ได้ดังนั้นอินทิเกรตตั้งแต่2ถึงอินฟินิตี้นะคะ1ส่วน x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2 dx เนี่ยลู่เข้านะคะและมีค่านะคะเท่ากับ1ส่วน3นั่นเองนะคะก็จะเสร็จข้อแรกถัดมาข้อ2นะคะข้อ2เป็นอินทิเกรตของรอนล็อกฐาน e นะคะของ x นะคะหรือว่าลอน x เนี่ยส่วน x นะคะอินทิเกรตตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้นะคะก็เดิมจะเห็นว่าอันนี้นะคะไปถึงอินฟินิตี้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นอินทิเกรตไม่ตรงแบบนะคะงั้นเราก็ดูค่าลิมิตนะคะครูก็ให้fx ของเรานะคะเท่ากับตัวนี้นะคะซึ่งเราก็ดูว่าค่าที่เราแทนระหว่างตั้งแต่1ถึงค่า t สักค่าหนึ่งเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตหรือเปล่านะคะซึ่งก็ได้ว่ามันมีขอบเขตจะเห็นว่าถ้าแทนที่0อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้นะคะงั้นอันนี้เราจะได้ว่า f ของเรานะคะมีขอบเขตและอินทิเกรตได้นะคะบนช่วงนะคะก็คือเอาตั้งแต่1ถึง t นะคะสำหรับ t ของเราก็คือเอามากกว่า1นะคะงั้นเราก็มาดูว่าลิมิตของอินทิเกรต1ถึง t นะคะตั้งแต่1ถึง t ของลอน x ส่วน x เนี่ยมีค่าเป็นยังไงนะคะงั้นครูดูอินทิเกรตก่อนละกัน1ถึง t นะคะของล็อกฐาน e ของ x นะคะส่วน x dx นะคะนะอันนี้ก็มาคิดอินทิเกรตแยกนะคะอันนี้ครูให้ u ของเราเป็นln x ละกันเนาะ du นะคะ dip u ก็ dip ln x เท่ากับ1ส่วน x นะคะแล้วก็ dx นั้นเราก็จะได้ว่าอินทิเกรต ln x ส่วน x นะคะ dx เนี่ยก็จะเท่ากับอินทิเกรต u นะคะส่วน x ค้างไว้นี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะมองว่าโอเค1ส่วน x dx อันนี้คือ du เลยก็ได้นะคะแต่ก็ถ้ายังไม่ชินก็ใช้อันนี้ก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาด dx ของเราก็คืออะไรคะ x du นะคะซึ่งอันนี้ก็จะตัดกันดังนั้นก็จะได้เป็นอินทิเกรต u du นะคะอินทิเกรต u ก็ได้เป็น u กำลัง2ส่วน2นะคะนั้นแทนกลับก็ u ของเราก็คือ ln x เนาะงั้นก็ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ส่วน2นะคะงั้นครูก็มาอันนี้ค่าอินทิเกรตออกมาก็ได้เป็น log ฐาน e ของ x นะคะทั้งหมดยกกำลัง2นะคะแล้วก็ส่วน2นะคะแล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่1ถึง t นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้ ln t นะคะทั้งหมดกำลัง2ส่วน2นะคะแล้วก็ลบแทนด้วย1นะคะซึ่งลอน1เป็น0นะคะลอน1เป็น0ก็ได้ตรงนี้เป็น0คราวนี้เราก็มาหาค่าลิมิตที่เข้าสู่อินฟินิตี้ของตัวนี้นะคะทั้งหมดกำลัง2ส่วน2นะคะซึ่งจะเห็นว่าเมื่อ t เข้าสู่อินฟินิตี้นะคะค่านี้ก็มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เท่ากับอินฟินิตี้นะคะซึ่งพอเป็นอินฟินิตี้เราก็เลยได้ว่าอินทิเกรตตัวนี้นะคะลู่ออกนะคะพอลู่ออกก็ไม่หาค่าไม่ได้นะคะรู้ออกถัดมาข้อ3นะคะข้อ3อันนี้เป็นอินทิเกรตของ1ส่วน3ลบ 2x dx นะคะอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึง1นะคะจะเห็นว่าตรงนี้ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ดังนั้นก็เป็นช่วงการอินทิเกรตเป็นช่วงอนันต์เหมือนกันนะคะงั้นตรงนี้ครูก็ให้ f ของครูนะคะให้ fx เนี่ย
เท่ากับ1ส่วน3ลบ 2x นะคะเราก็ดูว่าตัวฟังก์ชันเราเนี่ยมีขอบเขตบนช่วงตั้งแต่ t ถึง1หรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็ได้ว่ามีขอบเขตนะคะ f ของเรามีขอบเขตนะคะและอินทิเกรตได้บนช่วงนะคะตั้งแต่ t ไปถึง1นะคะสำหรับค่า t ของเรานะคะที่น้อยกว่า1นะคะดังนั้นเราก็มาดูค่าอินทิเกรตตั้งแต่ t ถึง1นะคะของ1ส่วน3ลบ 2x นะคะ dx นี่ก็อินทิเกรตตัวนี้1ส่วน3ลบ 2x dx นะคะครูไม่เขียนแล้วกันก็ครูให้ u นะคะเท่ากับ3ลบ 2x นั้น du ของเรานะคะก็คือลบ 2 dx นะคะนั้นอินทิเกรต1ส่วน3ลบ 2x dx ก็จะเท่ากับอินทิเกรต1ส่วน u นะคะส่วน dx ของเราก็ du ส่วนลบ2นั้นตรงนี้มีลบแล้วก็ du ส่วน2นะคะนั้นอินทิเกรตตัวนี้ก็จะได้อินทิเกรต1ส่วน u นะคะก็ได้ลบล็อกฐาน e ของ u นะคะ absolute u แล้วก็ส่วน2ซึ่งแทนค่ากลับ ก็จะเป็นลบของล็อกฐาน eu ของเราก็คือ3ลบ 2x นะคะแล้วก็ส่วน2นะคะนี้เราก็ได้อันนี้เท่ากับลบล็อกฐาน e นะคะของ absolute 3ลบ 2x นะคะส่วน2นะคะอินทิเกรตตั้งแต่ t ถึง1นะคะก็แทนค่าที่1ไปนะคะแทนค่า1มาในนี้ก็เป็นได้เป็น2นะคะ3ลบ2เป็น1นะคะแล้วก็ลอนของ1ก็เป็น0นะคะงั้นตัวแรกเนี่ยเป็น0แล้วก็ลบคราวนี้ลบเจอลบตรงนี้นะคะก็เป็นบวกนะคะแล้วก็แทนด้วย t ไปก็เป็นลอนของ3ลบ 2t นะคะส่วนด้วย2นะคะคราวนี้เราก็มาหาลิมิตนะคะนี้ลิมิตของเรานะคะตัวนี้มันเป็นลบอินฟินิตี้เนาะอยู่ด้านล่างนั้น t ของเราก็เข้าสู่ลบอินฟินิตี้นะคะของอินทิเกรต t ถึง1 1ส่วน3ลบ 2x dx นะคะก็คือลิมิต t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ของตัวนี้ส่วน2นะคะค่าออกมาเป็นเท่าไหร่ก็เหมือนลองแทน t เป็นค่ามากๆนะคะซึ่งเป็นทางลบเนาะอันนี้ก็คูณลบ2ก็เป็นบวกอินฟินิตี้ประมาณนั้นนะคะก็ค่าลอนของค่ามากๆไงก็มากๆนะคะงั้นอันนี้ก็ตอบอินฟินิตี้นี้พอได้อินฟินิตี้เราก็เลยได้ว่าตัวนี้ของเรานะคะรูออกก็มาเขียนสรุปนิดนึงดังนั้นอินทิเกรตลบอินฟินิตี้ถึง1นะคะถึง1ของ1ส่วนด้วย3ลบ 2x dx นะคะอันนี้รูออกโอเคถัดมาข้อ4นะคะข้อ4ก็อินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้นะคะถึง0ของ e กำลัง x ส่วน3ลบ2 e กำลัง x นะคะนั้นก็ไม่ตรงเป็นแบบไม่ตรงแบบเหมือนกันนะคะงั้นครูก็ให้ fx ของเรา เท่ากับ e กำลัง x ส่วนด้วย3ลบ2 e กำลัง x นะคะก็จะได้ว่า f ของเรานะคะมีขอบเขตและอินทิเกรตได้บนอันนี้นะคะก็คือจาก t ไปถึง0นะคะสำหรับค่า t ของเรานะคะที่น้อยกว่า0นะคะอันนี้ก็
เราก็มาดูค่าลิมิตของ t เข้าสู่ลบอินฟินิตี้นะคะของอินทิเกรต t ถึง0นะคะของฟังก์ชันตัวนี้นะคะดังนั้นครูก็มาดูอินทิเกรตตั้งแต่ t ถึง0นะคะของ e กำลัง x ส่วนด้วย3ลบ2 e กำลัง x นะคะ dx นะแล้วเราก็มาหาก่อนอันนี้ครูก็ให้ u เป็น3ลบ2 e กำลัง x นะคะดังนั้น du ของเราก็จะเป็นดิฟ3เป็น0นะคะดิฟลบ 2e กำลัง x ก็ได้เป็นลบ 2e กำลัง x dx นะคะดังนั้นอินทิเกรตตัวนี้ e กำลัง x ส่วนด้วย3ลบ 2e กำลัง x dx นะคะก็จะเท่ากับอินทิเกรต e กำลัง x นะคะส่วนตัวข้างล่างของเราคือ u dx ของเราก็คือ du ส่วนลบ 2e กำลัง x นะคะซึ่งอันนี้ตัดพอดีนี้อินทิเกรต1ส่วน u นะคะก็ได้เป็นล็อกฐาน e นะคะของ absolute u นะคะแล้วก็อย่าลืมมีลบ2ด้วยนะคะตัวนี้แทนค่ากลับนะคะก็เป็นตัวนี้ส่วน2นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นลบล็อกฐาน e ของ3ลบ 2e กำลัง x นะคะส่วน2นะคะอินทิเกรตตั้งแต่ t ไปถึง0นะคะ t ไปถึง0ก็แทนค่านะคะแทนค่าที่0ก่อนนะคะ e กำลัง0ก็ได้เป็น1นะคะ1คูณลบ2ได้ลบ2บวก3เป็น1แสดงว่าแทนค่า0ตัวข้างหน้าเป็นลอนของ1นะคะซึ่งก็คือได้เป็น0แล้วก็ลบลบเจอลบเป็นบวกนะคะแล้วก็แทนที่ t ไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ3ลบ2 e กำลัง t นะคะส่วน2นะคะคราวนี้เราก็มาดูลิมิตอินฟินิตี้นะคะของอินทิเกรตของ t ไปถึง0นะคะของ e กำลัง x ส่วน3ลบ 2e กำลัง x dx นะคะก็จะเท่ากับลิมิตของ t เข้าไปสู่ลบอินฟินิตี้ของตัวนี้ส่วน2นะคะคราวนี้เรามาดูค่าตัวนี้ว่าได้เท่าไหร่นะคะก็ t ของเราไปสู่ลบอินฟินิตี้นะคะดังนั้น e ยกกำลังลบอินฟินิตี้เนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนมองเป็น1ส่วน e ยกกำลังเยอะๆนะคะซึ่งค่ามันก็เลยไปหา0นะคะไปหา0ดังนั้นลิมิตอันนี้ก็เลยได้เป็นล็อกฐาน e ของ3ส่วน2นั่นเองนะคะซึ่งเป็นค่าคงที่เราก็เลยได้ว่าอินทิเกรตลบอินฟินิตี้ถึง0นะคะของ e กำลัง x ส่วนด้วย3ลบของ e กำลัง x dx เนี่ยลูกเข้านะคะแล้วก็ลูกเข้าแล้วก็ค่าลิมิตของมันก็คือได้เป็นตัวนี้เลยนะคะและมีค่านะคะเท่ากับล็อกฐาน e ของ3นะคะส่วน2นั่นเองนะคะก็จะเสร็จข้อ4ถัดมาข้อ5นะคะข้อ5จะเห็นว่าตัวอินทิเกรตของเรานะคะอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะคะซึ่งจริงๆเราสามารถแบ่งช่วงการอินทิเกรตเนี่ยจากลบอินฟินิตี้ไปถึงจำนวนจริงค่าหนึ่งนะคะแล้วก็บวกจากจำนวนจริงค่าหนึ่งไปถึงอินฟินิตี้นะคะแล้วก็เราก็พิจารณาว่าค่าอินทิเกรตทั้งคู่เนี่ยมีค่าลูกเข้าหรือเปล่านะคะถ้าลูกเข้าทั้งคู่ก็จะได้ว่าลูกเข้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตัวนึงลูกออกนะคะก็จะสรุปได้ว่ามันลูกออกนะคะนั้นตรงนี้ครูขอแบ่งที่ศูนย์ละกันนะคะแล้วก็มาดูทีละตัวนะคะพิจารณา
dx นะคะแล้วก็อันนี้เราก็ให้ fx ของเรานะคะคือตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีขอบเขตนะคะและอินทิเกรตได้บน t ถึง0นะคะสำหรับ t ของเราที่ค่าน้อยกว่า0นะคะนั้นเราก็มาดูว่าอินทิเกรตจาก t นะคะถึง0ของตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่งั้นครูก็หาอันนี้ก่อนครูให้ u เท่ากับx กำลัง2บวก3นะคะดังนั้น du ก็เป็น 2x dx นะคะอินทิเกรต x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2 dx นะคะก็จะเท่ากับอินทิเกรต x ตัวข้างล่างก็จะเป็น u ยกกำลัง2นะคะส่วน dx ของเราก็คือ du ส่วน 2x นะคะก็อันนี้ตัดไปนะคะอินทิเกรต u กำลัง2 1ส่วน u กำลัง2นะคะก็คืออินทิเกรต u กำลังลบ2ดังนั้นก็จะได้เป็น u กำลังลบ1ส่วนลบ1นะคะก็เป็น u กำลังส่วนลบ1ก็คือ1ส่วน u นะคะแล้วก็มีลบด้วยลบ2ตัวนี้นะคะงั้นอันนี้ก็จะได้เป็นลบ1ส่วน2นะคะ u ของเราคือ x กำลัง2บวก3นะคะแล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่ t ถึง0นะคะซึ่งอันนี้ก็จะได้แทนค่า0ก่อนเนาะแทน0ได้เป็น3ลบ1ส่วน6นะคะแล้วก็บวกกับแทนที่ t ลบแทนที่ t นะคะลบลบเป็นบวกส่วนด้วย2ส่วน t กำลัง2บวก3นะคะคราวนี้เราก็มาหาค่าลิมิต t ไปสู่ลบอินฟินิตี้นะคะของอินทิเกรต t ถึง0ของ x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2 dx นะคะเท่ากับลิมิตt เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ของลบ1ส่วน6นะคะบวก1ส่วน2 t กำลัง2บวก3ซึ่งอันตัวนี้ก็ได้ค่าคงที่คราวนี้พอมาตรงนี้นะคะ t ก็เข้าสู่ลบอินฟินิตี้นะคะยกกำลัง2ก็เป็นค่ามากๆกลายเป็น1ส่วนค่ามากๆอันนี้ก็รู้เข้าสู่0นะคะนั้นอันแรกตอบลบ1ส่วน6นะคะคราวนี้ก็มาดูอีกอันหนึ่งบ้างนะคะนั้นอาจจะจดไปข้างๆว่าอันนี้ลูกเข้านะคะได้แล้วว่าลูกเข้านะคะแล้วก็มีค่าคือลบ1ส่วน6นี่ก็มาดูอีกอันหนึ่งบ้างนะคะก็คือมาดูตัวนี้พิจารณานะคะอินทิเกรตจาก0ถึงอินฟินิตี้นะคะของx ส่วนด้วย x กำลัง2บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2 dx นะคะอันนี้ครูก็ให้ fx ของเราตัวเดิม x กำลัง2บวก3นะคะกำลัง2นะคะซึ่ง f ของเราเนี่ยก็มีขอบเขตนะคะและอินทิเกรตได้บนอันนี้ก็จะเป็น0ถึง t นะคะสำหรับ t ที่มากกว่า0นะคะแล้วก็เราก็มาดูตัวอินทิเกรต0ถึง t นะคะของ x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก3นะคะทั้งหมดยกกำลัง2 dx ซึ่งอันนี้ก็เมื่อกี้ที่เราทำข้างบนนะคะตัวเดียวกันอินทิเกรตออกมาได้อันนี้เนาะก็เท่ากับลบ1ส่วน2นะคะแล้วก็ x กำลัง2บวก3
นะคะอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง t นี้แทนค่าก็เป็นลบ1ส่วน2ของ t กำลัง2บวก3นะคะแล้วก็ลบลบเป็นบวกนะคะแล้วก็แทนค่าที่0ไปนะคะก็จะเป็น1ส่วน6นะคะแล้วก็เราก็หาลิมิตt เข้าสู่อินฟินิตี้นะคะของอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง t x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก3นะคะทั้งหมดยกกำลัง2 dx นะคะก็เท่ากับลิมิตนะคะของ t เข้าสู่อินฟินิตี้นะคะของลบ1ส่วน2 t กำลัง2บวก3นะคะแล้วก็บวก1ส่วน6ซึ่งอันนี้ค่าลิมิตนะคะตัวนี้ค่า t เข้าสู่อินฟินิตี้ก็เป็นค่ามากๆนะคะ1ส่วนค่ามากๆก็ลูกเข้าสู่0นะคะดังนั้นอันนี้ก็ตอบ1ส่วน6ก็จะได้ว่าตัวนี้ของเรานะคะก็จะลูกเข้าเหมือนกันดังนั้นครูมาเขียนข้างบนเนาะเมื่อกี้ที่เราทำไว้อันนี้ก็ลูกเข้านะคะแล้วก็ลูกเข้าสู่1ส่วน6นะคะเราก็เลยสรุปได้ว่าจากตัวนี้นะคะรู้เข้านะคะดังนั้นเราก็เลยได้ว่าค่าตัวนี้นะคะถึงอันนี้ของเราก็เลยรู้เข้านะคะก็ค่าของมันนะคะก็จะเป็นที่เราทำไว้เราแยกตัวนี้เนาะตัวหนึ่งเป็นลบ1ส่วน6อีกตัวหนึ่งเป็น1ส่วน6นะคะงั้นก็มีค่าเท่ากับ0นะคะโอเคค่ะนั้นก็สำหรับเฉลยแบบฝึกหัดที่6นะคะก็จะมีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ